ต้องบอกว่าเรื่องนี้ค่ะกลายเป็นข่าวเศร้าในวงการบันเทิงนะคะเพราะว่าต้องมีการสูญเสียคุณเมฆวินัยไกรบุตรค่ะพระเอกร้อยล้านอย่างไม่มีวันกลับค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าใครมีการติดตามชีวิตของคุณเมฆนะคะจะทราบดีว่าคุณเมฆก็มีการทำพิธีขอขมากรรมตามคำแนะนำของอาจารย์ไพศาลแสนชัยค่ะล่าสุดทางด้านของอาจารย์ไพศาลเนี่ยก็ออกมาเปิดใจหลังจากที่คุณเมฆวินัยไกรบุตรเสียชีวิตนะคะบอกว่าเหมือนเขาบอกเพิ่งสักประมาณเกือบเที่ยงคืนของวันที่20 มีนา 2567ค่ะบอกว่าธรรมดาเนี่ยคุณเมฆจะต้องมีการเสียชีวิตตั้งนานแล้วต้องเสียตั้งแต่วันที่27 ธันวา 2566แล้วกำหนดท่านจะเป็นแบบนั้นก็เวลาเดียวกันนี่แหละประมาณเที่ยงคืนเสร็จแต่บุญกุศลเนี่ยก็ต่อให้คุณเมฆวินัยมาได้จนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็เมื่อวิญญาณของคุณเมฆเนี่ยหลุดจากร่างไปท่านก็จะมีความสบายไปอยู่ในภพภูมิที่ดีก็มีการไปเจอกันตอนเที่ยงคืนนะก็เหมือนว่านิมิตในนิมิตนะคะของอาจารย์เขาก็บอกว่าเนี่ย2-3ก่อนผมจะนอนนะคุณเมฆมาบอกว่าผมดีใจคุณไปสารผมดีใจผมสบายแล้วผมหายแล้วหมดบุญแล้วจากโลกมนุษย์อยู่ที่นี่สบายรู้อย่างนี้ไม่ต้องรักษามาตั้งนานเขาว่าอย่างนี้อาจารย์ก็บอกนะคะบอกว่าเนี่ยถ้าคุณไม่ได้แก้เวรแก้กรรมนะคุณก็ต้องลำบากต้องทรมานกว่านี้อีกเยอะหมดละกรรมเก่าเนี่ยหมดแล้วแก้หมดแล้วยุติกันแค่นี้ชาติหน้าไม่เป็นแบบนี้ละคุณเนี่ยไปดูบัญชีอุปกรรมของคุณในโลกวิญญาณเลยนะคะเขาก็มีการบอกว่าสนทนาในนิมิตกับคุณเมฆเขาก็บอกเนี่ยท่านเนี่ยต้องกลับมาเกิดใหม่นะรู้สึกจะกลับมาเกิดกับลูกสาวกันเองนี่แหละนะคะแต่ว่าพอถามอาจารย์ถึงว่าดราม่าที่อาจารย์บอกว่าเนี่ยมาหาอาจารย์แล้วไม่เห็นหายเลยไปหาอาจารย์ไพศาลอย่างนั้นอย่างนี้อาจารย์ก็บอกว่าถ้าหายหมดอ่ะมันก็ไม่มีคนตายแล้วโรงพยาบาลก็คงยุบกันหมดแล้วถึงเวลาคนเรามันก็ตายทุกคนแหละหมดกรรมไปก็ยุติกันในชาตินี้ก็คือจบไอ้กรรมผิวหนังไอ้โรคอะไรต่อมีอะไรที่เป็นไปก่อนหน้านี้นะคะต่อไปเนี่ยมันตายไปแล้วมันก็ไปอย่างสงบแล้วค่ะมันไม่ได้มีโรคภัยอะไรที่จะมาทุกข์ทรมานแบบนี้นะคะโรคเนี่ยก็ไม่ได้ตามไปตอนตายด้วยตามโลกวิญญาณด้วยก็ไม่ใช่แบบนั้นค่ะ